มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าอาวาสลั่นแล้วสาเหตุไม่ลบตำนานส้มหยุดบนฝาผนังโบสถ์วันที่2มิถุนายน2563ทีมข่าวสยามนิวได้รับรายงานว่าจากกรณีที่โลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพที่ศิลปินสาวเปิดเผยภาพวาดฝาผนังที่วัดหนองเต่าหลวงปู่ทิมดำทิมขาวจังหวัดอุทัยธานีซึ่งภายในภาพวาดนั้นมีภาพที่ร่วมสมัยเป็นภาพของสิตังบัวทองกับตำนานส้มหยุดซ่อนอยู่ด้วยนะคะพระอธิการสมชายเตชะพะโลเจ้าอาวาสวัดหนองเต่าเปิดเผยว่าแม้ว่าจะยังไม่รู้จักแม่สิตังเพราะว่าไม่ได้เล่นสื่อโซเชียลแต่ว่าทางสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีก็ได้แจ้งถึงความเหมาะสมของภาพวาดดังกล่าวควรที่จะมีการแก้ไขภาพให้ดูดีหรือว่ามีอิริยาบถที่สง่างามกว่านี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีก็ไม่ได้ชี้ขาดว่าต้องแก้ไขภาพนะคะขึ้นอยู่กับศิลปินผู้วาดให้ดูถึงความเหมาะสมส่วนทางเจ้าอาวาสมองว่าไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้ศิลปินผู้วาดภาพเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะแก้ไขภาพให้เป็นอย่างไรค่ะโดยวันพรุ่งนี้ตามกำหนดการที่แจ้งมาเวลาประมาณ 15:00 น.นะคะทางแม่สิตังบัวทองจะเดินทางมาที่วัดหนองเต่าแห่งนี้เพื่อมากราบนมัสการเจ้าอาวาสแล้วก็ร่วมทำบุญกับทางวัดและเข้าชมภาพวาดที่มีภาพของตนเองไปปรากฏอยู่ผนังโบสถ์ในพุทธประวัติและเข้าพูดคุยกับศิลปินผู้วาดภาพเพื่อแสดงความขอบคุณที่นำภาพของตนเองไปสอดแทรกในภาพวาดพุทธประวัติค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ